2 1สวัสดีครับวันนี้อลิสโตซอฟนะครับจะมารีวิวโปรแกรมมารีวิวตัวพรินเตอร์นะครับ PS 80ของอลิสโตของนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษอะไรเรามาดูกันเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับก็คือว่าตอนเราแกะกล่องขึ้นมาเสร็จปุ๊บดูว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็จะในนี้ก็จะมีคู่มือพร้อมกับตัวไดรเวอร์นะครับแล้วก็ข้างในเราจะมีวิธีการติดตั้งอยู่แล้วนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่ามันมีอะไรเกิดมันมีอะไรบ้างนะครับแกะกล่องมาดูนะครับตรงนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอุปกรณ์จะมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับจะบอกว่าตัวนี้มันรองรับกับ Windows 10แล้วนะครับจะมี Windows จะสามารถรองรับกับWindows 10ก็ได้นะครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่ามีคุณสมบัติพิเศษอะไรนะครับอันนี้ครับเราแกะของใหม่กันมาดูเลยนะครับโอเคคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตอยู่3พอร์ตนะครับซึ่งจะคุ้มค่ากับทางคุณลูกค้านะครับก็จะมีพอร์ต USB จะมี Serial Port แล้วก็จะมีพอร์ต LAN นะครับส่วนตัวนี้จะมีลำโพงด้วยเวลาตอนเราเตือนเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันอีกทีนะครับเรามาแกะดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวเครื่องนะครับเวลาเราเปิดใช้งานเราจะต้องมีสวิตช์ทางด้านล่างด้านข้างนะครับเราต้องกดตรงนี้นะครับเพื่อจะเปิดนะครับแล้วจะมีม้วนกระดาษเทสขึ้นมานะครับเรามาวัดกระดาษกันนะครับกระดาษของตัวผมจะลองวัดนะครับขนาดหน้ากว้างของกระดาษก็จะมีทั้งหมดความกว้างมันก็คือเซนติเมตรก็คือ8เซนติเมตรนะครับคุณลูกค้าต้องซื้อขนาดกระดาษหน้ากว้าง8เซนติเมตรนะครับมาใช้งานนะครับเวลาขั้นตอนการใส่กระดาษตัวนี้โปรแกรมตัวนี้พิมพ์เตอร์ตัวนี้ไม่ต้องใช้หมึกนะครับเราก็ใส่ตัวนี้นะครับใส่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเราได้กระดาษมาเราก็ใส่แบบนี้เลยเพราะลูกค้าบางท่านไปใส่ด้านนี้มันก็จะพิมพ์ไม่ติดนะครับทีนี้เราก็ปิดพิมพ์แบบนี้นะครับคราวนี้เราก็ใส่ลงไปเลยเราก็ปิดแค่นี้ครับใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับว่าทำงานยังไงนะครับไปดูที่ตัวการใช้งานกันเราจะสาธิตกับโปรแกรม Aristo Food ของเรานะครับของโปรแกรมของบริษัทลิสโต้นะครับมาดูกันนะครับเปิดโต๊ะนะครับแล้วลองสั่งดูนะครับผมลองสั่งดูสัก2เมนูนะครับมันก็จะปิ๊กออกมาแล้วก็พร้อมกับส่งเสียงให้นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่เป็นร้านอาหารที่สามารถส่งเสียงเตือนได้นะครับอันนี้เป็นการรีวิวเบื้องต้นนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของตัวพรินเตอร์ S80 ของลิสโต้สามารถติดต่อได้กับทางบริษัทลิสโต้แล้วก็สอบถามข้อมูลได้ครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ